ใครทำแบบอย่างคนอย่างเบลล่ากับน้องเจมจีนี่ก็ถือว่าเป็นนักแสดงในช่องแล้วแบบใครแบบเล่นละครแล้วดังแบบได้ดีอะไรพวกคนในช่องก็ดีใจด้วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยดีใจด้วยดีใจกับเจมจีดีใจด้วยครับผมเจมจีมาซัดตะหนวดโอ้แต่คือเราไม่ได้กลัวว่าใครจะมาแย่งงานรายการเรายินดีด้วยมากกว่าแต่แบบผมยังมีพูดกับแบบพวกคนที่จะเจอทุกสองสามวันนี้แบบโอ้โหเจมจีตอนนี้ดังมากเลยนะแบบใช่ฮอตมากก็แบบดีใจเพราะว่าผมเองก็เห็นเจมจีมานานแล้วเหมือนกันนะครับประมาณปีกว่าตอนนี้เขาเริ่มเข้ามาแคสในช่องใหม่ๆอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเขาหล่อแล้วความจริงเคยเจอตอนเขาเดินแบบด้วยใช่ครับเจอมาก่อนมาเขาก่อนแล้วอะอะไรนะฮะเจอเขามาแล้วบ้าไม่ใช่ก็คือดีใจว่าน้องน้องที่เราเคยทำงานด้วยเคยเจอด้วยเนี่ยแบบเขากำลังดังอะไรเงี้ยดังสักกี่คนพี่บอยก็ไม่หวั่นเนาะฮะแบบคือไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกแต่ว่าแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าเจมส์ไม่มีหนวดผมไม่เป็นไรดูเล่นดูเล่นคือแต่ละคนก็มีจุดขายมีคาแรคเตอร์ของตัวเองครับผมวันไปขอนแก่นพี่แคนเป็นไงบ้างคะดีครับเมื่อวานไปเจอรู้ได้ไงฮะแหมคุณนี่แหมใช่ครับเมื่อวานไปทำงานมาที่ขอนแก่นงานอิซูซูก็ไปกับพี่แคนด้วยครับผมก็พี่แคนก็น่ารักคือผมจะบอกว่าน้องๆเดอะสตาร์สตาร์เจอแล้วก็ทุกคนอัธยาศัยดีหมดเลยน่ารักชอบครับชอบหมายถึงว่าชอบแบบว่าเขาน่ารักอ่ะเจอกันแล้วก็ทักทายกันอะไรอย่างเงี้ยไปไหนครับเพื่อนได้ตามพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่ฮะวันที่13มันพืชมงคลค่ะพรุ่งนี้ครับผมอ๋อพรุ่งนี้ทำงานแบบเป็นงานที่ช่องครับผมครับผมไม่ได้มีเป็นมาไม่ได้มาออกงานอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับฝากฝากซิตี้แบงก์ก็ได้ครับครับผมก็วันนี้นี่โอ้โหนี่คือซิตี้แบงก์เขามาเป็นเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์ให้กับงานนี่ด้วยทีมชาติไทยในการแข่งขันซีเกมครับที่พม่าอ๋อเป็นไงซิตี้แบงก์แบบสุดยอดของความใจดีนะครับครับวันนี้ขายของเยอะมากขายของเก่งมากก็เอาเป็นว่ายังไงฝากไปด้วยก็สำหรับใครที่กำลังสนใจจะทำบัตรเครดิตสักใบหนึ่งนะครับก็มาดูที่ซิตี้แบงก์ได้เพราะซิตี้แบงก์เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ามีให้เลือกหลายแพ็กเกจเนาะใครชอบช้อปปิ้งก็แพ็กเกจนี้ใครชอบท่องเที่ยวก็แพ็กเกจนี้ใครที่ต้องการแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องสะสมไมล์ก็อีกแพ็กเกจนึงอะไรเงี้ยมีให้เลือกหลายแบบมากยังไงลองใช้บริการดูโทรมาที่ซิตี้แบงก์ได้ครับผมขอบคุณครับผมขายของไม่ขายได้ก็ว่าอยู่ในเบิร์นด้วยก็ได้ทีวีก็ได้นิดหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีกองแก้วค่ะก็กลองเหมือนกันกลองน้ำกลองน้ำเหรอคะคือตอนนี้ต้องพูดดูกระแสละครแรงมากค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีค่ะไม่ไหนไหนนี่คนทักว่ากลองแก้วหมดเลยเยอะมากค่ะแล้วก็จะมีคนแบบติดตามละครอยู่นะสรุปจะหนีได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่ติดตามอยู่ในช่วงที่อยู่โรงพยาบาลนะคะนางอ้อแอกันเหลือเกินยอมออกซะใช่ใช่พูดถึงเยอะไหมคะแบบฉากแบบอ่อนๆอะไรเงี้ยเยอะค่ะก็เหมือนคนแบบค่อนข้างรอดูแล้วยิ่งแบบฉากล่าสุดคือฉากไอ้เนี้ยค่ะที่นอนซบคุณชายอะไรอย่างเงี้ยได้โดนเนื้อต้องตัวกันแล้วทุกคนก็จะแบบกรี๊ดกราดนิดนึงเขินไหมอันนั้นยังไม่เขินเดี๋ยวจะแบบค่อยๆเพิ่มสเต็ปความเขินขึ้นไปค่ะเราแอบได้เห็นเหมือนตัวอย่างเบาๆที่บอกว่าในน้ำอ่ะคืออะไรอ่ะคะอาบน้ำกันอ๋อคือที่จริงแล้วคุณชายลงไปอาบน้ำก่อนแล้วแบบกองแก้วลงตามไปแต่ว่าไม่รู้ว่าคุณชายยังอยู่ในน้ำแล้วก็เลยแบบปะกันแล้วคุณชายก็แบบแบบสารภาพความในใจอะไรอย่างนี้ซีนเบาๆในน้ำซีนเบาๆเองค่ะบ้านปกติแล้วสิ่งนี้เขาก็เล่นกันบนบกปกติใช่แต่ว่าด้วยความที่นุ่งกระโจมอกด้วยแล้วคุณชายก็แบบเปลือยท่อนบนเลยทำให้คนแบบเนอะนึกไปไกลอะไรอย่างเงี้ยไม่เขินเลยเหรอคะเขินนี่อันนั้นเขินค่ะคุณชายตอนนี้เป็นไงคือบางคนแบบเขินแทนเวลาเล่นเพราะคุณชายแบบหน้าตากระจุ่มมือจิ้มใช่ก็หน้าตาน่ารักก็มีแต่คนแบบอิจฉาเธอนะทำไมเธอได้ใกล้ชิดคุณชายหมออะไรอย่างเงี้ยแบบแหมเธอนั้นมารยาอย่างเงี้ยพี่ด้วยนะแบบอะไรอ่ะงงอินมากค่ะคนอินเยอะกูจิ้นไปแล้วอ๋อแล้วคะขอบคุณค่ะบางทีก็แบบว่าอยากให้เป็นแฟนกันอะไรเงี้ยรู้สึกโอ้ยก็เราก็ค่อนข้างสนิทกันแต่มันในฐานะเพื่อนร่วมงานในฐานะพี่น้องอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะแต่บางคนจะเห็นเวลาตัวเองเล่นกันแบบจะเล่นแบบเขย่าตัวแบบยังไงคือเจมเป็นเด็กแบบขี้แกล้งอยู่แล้วไงด้วยความที่เราแบบเราก็สู้ไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยแบบบางทีมันก็แบบใช่แต่ไม่มีอะไรปะหาหรือไม่มีอะไรคือเจมเป็นอย่างนี้กับทุกคน
ปากมาถามว่าคุณชายมีแฟนหรือยังครับชีวิตจริงอะนะใช่เหรอคะเขายังเด็กมากเลยอะเออเขายังเด็กอยู่เลยเขาแบบเพิ่งเข้าปีหนึ่งอย่างเงี้ยเขาโสดค่ะโสดโสดก็คือแย่งกองแก้วได้เมาส์ละครมันค่อนข้างจะแบบเดี๋ยวจะจบแล้วนะคะคุณผู้ชมใช่ใช่ใช่ใกล้จบแล้วค่ะแต่เราก็ถ่ายกันมานานถ่ายนานมากค่ะพอออนแอร์จริงๆคือแบบแป๊บเดียวที่เห็นกัน 2-3 นาทีเนี่ยโอ้ยเป็นเดือนฉากนางงามนางก็นานฉากนางงาม2วันได้เห็นกันแค่แป๊บเดียวเองค่ะก็เลยอยากให้เชียร์กันเนาะใช่ก็ฝากชมต่อไปจนจบด้วยนะคะแล้วก็ฝากราชนนท์กับรณพีด้วยยังไงพุทธิพัฒน์เนี่ยเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วก็นายพลเนี่ยเริ่มที่จะแบบเข้ามาจะคุกคามละใช่ก็ยังไงก็ฝากลุ้นด้วยค่ะอันเรื่องถัดมาเห็นบอกว่ามีฟิตติ้งไปแล้วลูกธาตุใช่ค่ะแล้วก็เริ่มเปิดกล้องแล้วถ่ายทีเซอร์ถ่ายอะไรอย่างงี้กันไปก่อนแต่นางหน้าแบบจะพิเรียดได้ไหมคะก็ผมดำค่ะแล้วก็แต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยพอใส่ชุดไทยก็ไปได้อยู่คู่กับพี่เคนค่ะเคนภูมิยังไงบ้างคะน้องเคนก็สนิทกันอยู่แล้วค่ะก็แบบนะก็ไม่ต้องทำความคุ้นเคยอะไรกันใหม่แล้วก็ทีนี้ก็เหลือแค่เวิร์กช็อปแล้วก็แบบทำการบ้านกับบทค่ะแต่ทุกเรื่องเคนถอดเสื้ออีกแล้วนะใช่เคนก็ถอดเสื้ออีกแล้วทุกคนก็อิจฉาอีกแล้วประเดียนมาแล้วใช่ก็มีคนแซวเพราะว่ามีคนเอารูปไปลงไงคะที่ถ่ายกับรถไอติมกับเคนอย่างเงี้ยว่าแบบติดโรคเจมมาเหรอทำไมมือไปเกาะ อยู่ที่เอวเคนแบบมันไม่ใช่มันคือแบบซ้อนจักรยานอย่างงี้ไงแล้วก็เลยต้องเกาะแฟนๆก็นะมีแซวด้วยอ่ะจริงๆแฟนๆก็หวงเบลล่าเหมือนกันก็มีนิดนึงเหมือนกันค่ะอยากให้ยุ่งกับใครเนาะเออใช่ใครล่ะคะเนี่ยก็อยู่อย่างเงี้ยแหละค่ะโสดไปก่อนท้ายสุดฝากแฟนๆติดตามเลยค่ะผลงานทั้งหมดวันนี้แฟนคลับก็มาเชียร์เยอะมากใช่ค่ะก็มีแฟนคลับมาให้กำลังใจร้องเพลงด้วยก็ยังไงฝากติดตามคุณชายพุทธิพัฒน์ด้วยนะคะยังไงเรื่องเนี่ยเข้มข้นสนุกแน่นอนแล้วก็มีฉากจิ้นๆอีกเยอะค่ะติดตามชมด้วยนะคะแล้วก็กำลังเปิดกล้องละครเรื่องลูกทาสค่ะยังไงได้ชมภายในสิ้นปีนี้แน่นอนค่ะค่ะขอบคุณค่ะรอบนึงนะครับโอเคครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มาหาเจมคนเดียวเลยโอ้ยขนาดนั้นเลยครับมาดูความใสของหน้าขอบคุณครับเป็นไงบ้างคะได้เป็นพรีเซนเตอร์วูดี้สักก็เป็นพรีเซนเตอร์วูดี้สักครับถือว่าเป็นตัวแรกของผมเลยแล้วกันก็รู้สึกดีใจครับที่มีคนแบบว่าเห็นแบบว่าสนใจผมขนาดนี้แล้วครับเปย์ไหมคะทำท่าหน่อยก็จะได้ดูคนอื่นเป็นพรีเซนเตอร์วันหนึ่งมาเป็นพรีเซนเตอร์รู้สึกไงบ้างคะก็ผมว่าจริงแล้วทุกคนเขาก็น่าเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วครับก็แบบก็โชคดีครับแลหน้าตัวเองไงบ้างก็ส่วนมากแล้วก็คือตอนแรกอ่ะเราก็ดูแลตัวเองเงี้ยอะไรครับแต่ว่าเพิ่งดูแลมามันไม่หายเลยต้องมาพบคุณหมออย่างนี้เลยครับธรรมดาบอกหน้าใสขึ้นมากใช่ครับก็เลยต้องมาพบกับวิศักดิ์อะไรครับเพื่อคุณหมอที่สำคัญวันนี้ละครออนวันแรกด้วยใช่แล้วละครออนวันแรกเป็นละครก็คือเดี๋ยววันรุ่นจบแล้วก็ตอนผมเลยตื่นเต้นสนุกขึ้นทุกตอนนะครับตั้งแต่ธราทอสนุกขึ้นมาบอลลูกก็สนุกขึ้นมาจนถึงตอนผมรู้สึกตื่นเต้นว่าเราจะสนุกขึ้นไหมอะไรเงี้ยก็ได้ปีค่ะพี่สรยุทธ์ไปเดินสายใช่ครับก็เดินสายเริ่มโปรโมทละครครับเพราะว่าละครออกแล้วได้ครับตอนนี้แบบไปไหนมาไหนคนเริ่มรู้จักเรารู้สึกไงบ้างจากละครก็ที่ผมเดินไปไหนมาไหนก็ยังไม่รู้จักมากครับเพราะว่าส่วนมากก็มีงานอีเวนต์ตามงานก็มีแฟนคลับที่เป็นกลุ่มๆอยู่แล้วที่เขาตามผมอยู่แล้วก็รู้จักนำเสนอเลยค่ะในพาร์ทของเรานี่มันแบบฟินแบบผมว่าพาร์ทผมครับคุณชายพุทธิพัฒน์เนี่ยฟินแน่นอนเพราะว่ารู้จักทีเซอร์ที่ออกมาเนี่ยทุกกินแน่นอนครับเพราะเป็นล่าเนาะสนิทกับเป็นล่ามากใช่ครับเพราะว่าเราทำงานกันมานานครับก็เลยบอกว่าสนิทกันแล้วก็เวลาเล่นด้วยกันก็รู้สึกแบบว่าอินครับก็เกิดด้วยอินด้วยไม่เก่งใจพี่เบียร์ทำงานมีแบบกุ๊กเกียวไหมครับก็ทั้งหลังก็เกือบทั้งเรื่องครับก็ต้องดูว่าจะแบบว่ากุ๊กิ้งได้มากแค่ไหนทำงานในเรื่องเบลล่าเขาแต่งชุดนางงามใช่ครับก็เป็นนางงามด้วยแล้วก็จะมาประกวดนางงามว่าแบบให้เราได้เห็นอะไรไปด้วยสิ้นเห็นไหมคะกับเวลาครับผมสิ้นไหมคะสิ้นก็ต้องร
รอคนดูนะเพราะละครจะออกแล้วก็ถ้าดูแล้วเป็นยังไงก็มาบอกผมด้วยละกันเรื่องต่อไปของก็อีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของรักสุดฤทธิ์ครับที่เล่นกับคู่กับพี่พัฒน์วรการก็เป็นแบดบอยแล้วก็เริ่มไปได้สักพักนึงครับเวลาสักพักแล้วหายไปแล้วน้องใช่ๆว่าฮอตขึ้นแล้วตอนนี้ยังเลยฮะก็ต้องรอดูว่าทุกคนบอกว่าให้ความสนใจผมในที่สุดฝากพรีเซนเตอร์ด้วยฝากนี่ด้วยค่ะละครวันแรกเลยก็อยากจะฝากนะครับพรีเซนเตอร์วิสักคลินิกนี้เป็นพรีเซนเตอร์แรกของผมก็ช่วยติดตามดูทั้งบอกว่าแล้วก็ช่วยมาใช้งานด้วยใช่ครับแล้วก็ไม่อย่าลืมนะครับคุณชายพุทธิพัฒน์ที่ออนแอร์ด้วยวันนี้ก็ตื่นเต้นครับก็ขอให้เป็นกำลังใจกับผมตลอดเวลาตลอดไปแล้วกันครับขอบคุณครับก็คือดีนะจะได้ชมกันเลยก็ได้รับทีมทีมทูน